ไปที่กระทุ่งแบนสมุตสาครกับผลงานของตำรวจสอบสวนกลางกันหน่อยนะคะคมีคนที่ต้องบอกว่าเป็นคุณผู้ชายแหละท่านชายที่ไปผ่าตัดฝั่งมุกขยายขนาดเจ้าโลกกันมาแล้วประสบปัญหามันบวมมันเน่ามันอักเสบใช้การไม่ได้อีกต่อไปแจ้งตำรวจก็เลยนำมาสู่การจับกุมตัว ข้อหนุ่มที่จบม .3 คนนี้ครับจบม .3 แล้วก็ไปเรียนวิชาผ่าตัดฝังมุกเรียนจากไหนเจา้าตัวยังไม่ได้บอกนะ,<ฮ>ะหลังจากนั้นตั้งแต่อายุ14ก็รับจ้างฝังมุกฉีดฟิลเลอร์ขยายขนาดอวัยวะเพศท่านชายใช้คำว่าฉีดฟิลเลอร์ได้ใช่ไหมใช่ใช้คำนี้เลยแม่แต่ มันมีคนทีไ่ไม่ประสบความสําเร็จในการขยายขนาดอะค,ะค่ะแล้วถึงขั้นใช้การไม่ได้อีกต่อไปเนี่ยเขาแจ้งตํารวจตำรวจเลยต้องมาจับนะคะเขาเปิดบ้าน,น,น,บ,านบ้านทาวน์เฮาส์สชั้น,น,นในพื้นที่ตําบลอ้อมน้อยอําเภอกระทุ่มแบนของจังหวัดสมุทรสาครค่ะ คุณเบ้นขอภย <c oughs> ัยผู้ต้องหาที่โดนจับชื่อ <c oughs> เหมือนกันนายกิติกรค่ะนายกิติกรนะฮะ,ะ <c oughs> คนนี้โดนจับในขณะกําลังให้บริการลูกค้าเลยค่ะมีลูกค้าอยู่ในบ้านมารับบริการฉีดเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชายอยู่ ตำรวจบุกเข้าไปพอดีนะคะก็เลยจับกลุมตัวเจ้าตัวเนี่ยเปิดให้บริการผ่านทางหน้าเพจ a c e b o o k ไม้เลื้อย Modify ให้บริการผ่าตัดฝังมุกเสริมซิลิโคนฉีดฟิลเลอร์อวัยวะเพศช,ชายทีนี้มีคนมาฉีดแล้วเกิดอาการอักเสบติดเชื้อดุนแรงแม้ว่าจะผ่านการรักษาอาการอักเสบแล้วแต่หลังจากนั้นก็ยังมีความเจ็บปวดทรมานเพราะว่าขออภัยนะคะคุณผู้ชมอาการของผู้ป่วยก็คืออวัยวะเพศไม่แข็งตัว ไม่สามารถใช้งานหรือมีเพศสัมพันธ์ได้อีกเลยประสบปัญหาในจาร์ใช้ชีวิตนะคะก็เลยต้องแจ้งตำรวจตำรวจสืบสวนกลางนะคะสอบสวนกลางก็เลยไปที่บ้านของนายกิติกรเนี่ยพร้อมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพบุกเข้าไปจับคุณเอ๋ยเขามีของออของกลางที่โดนยึดนะคะทั้งยาเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัดท,ทั้งทังที่บ้านเขาอะนะ คือมันก็คือบ้านปกตินี่คือของที่ใช้ผ่าตัดเพื่อฝังลงไปเลือกได้จะเอาเป็นลูกแก้วหรือเป็นมกุกนะคะออแล้วก็ถามว่าเจ้าตัวเนี่ยไปเอาวิชามาจากไหนกิติกรก็บอกว่าไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมใดๆใบประกอบโรคศิลป์อะไรไม่มีทั้งนั้นเรียนจบม .3 จากโรงเรียนที่พังงาจากนั้นก็ได้เรียนวิชาฝังมกุกแล้วก็เริ่มทําครั้งแรกตอนอายุ14ปี แล้วก็ฝึกมือทำมาตลอดรวมๆแล้ว20ปีแล้วนะคะโอ้โหปัจจุบันกิติกรคนนี้อายุ36ปีอะค่ะเขาบอกว่ามีลูกค้าเนี่ยเดือนหนึ่งสองสคนรายได้ครั้งละ5,000ถึง20,000บาทเฉลีย่ยแล้วเดือนหนึ่งก็รายได้แบบมี2องสามสอะไรอย่างเนี้ยแต่ว่าที่ผ่านมาก็คือมีลูกค้าที่เน่าอ่ะเออตำรวจจับแล้วนะคะดังนั้นใครที่จองคิวรับบริการจากกิติกรก็ ระวังตำรวจจะขายายผลไปหาอือนี่นะครับ